แท็กซี่จูมิเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่สถานีกลางบางซื่อกรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการปรับจูนมิเตอร์สําหรับผู้ขับรถแท็กซี่ณสถานีกลางบางซื่อตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2566หลังจากที่มีการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยผู้ขับรถแท็กซี่ต้องนํามิเตอร์ไปปรับจูนมารค่าโดยสารและให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองความถูกต้อง ที่สำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5ตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2566ก่อนออกให้บริการประชาชน